ีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอก็บ้านฉันกันอีกเช่นเคยค่ะรายการที่เรานำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้นในแต่ละบ้านแต่ละถิ่นซึ่งเป็นผลงานการผลิตร่วมกันของนักข่าวพลเมืองผู้ผลิตภาคประชาชนและสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คลองโยงนะคะอยู่ที่อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนี่เองค่ะพื้นที่แห่งนี้เคยประสบภาวะน้ำท่วมหนักค่ะในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยปลูกกันอยู่ที่นี่นะคะประสบกับความเสียหายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาข้าวและก็นาบัวไม้ผลต่างๆก็ได้รับความเสียหายนะคะชาวบ้านที่คลองโยงแห่งนี้นะคะก็ได้มีเครือข่ายภาคประชาชนด้วยกันเองที่เคยทำงานเคลื่อนไหวเรื่องของที่ดินชุมชนกันนะคะได้ชักชวนกันหาทางออกทางรอดให้กับวิถีเกษตรของพวกเขาชาวบ้านที่นี่ได้ร่วมกันหาทางออกให้กับวิถีเกษตรของตัวเองนะคะด้วยการพาไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวการทำเกษตรอินทรีย์กันทางภาคเหนือค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่เขาได้รับรู้ได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ความคิดใหม่ๆในวิถีเกษตรของพวกเขาค่ะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานเรื่องพืชพันธุ์แห่งมิตรภาพจากเชิงดอยถึงคลองโยงค่ะเมื่อได้รับสิทธิ์ในการจัดการที่ดินด้วยตนเองแบบโฉนดชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทยคนคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งใจจะปรับระบบเกษตรของชุมชนจากเกษตรเชิงเดี่ยวใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อหวังจะช่วยรักษาผืนดินของโฉนดชุมชนไว้ได้อย่างยั่งยืนเริ่มคิดและลงมือทำแต่ยังไม่ทันได้พิสูจน์ผลน้ำท่วมใหญ่ทำให้พืชผักพืชสวนผลผลิตและเมล็ดพันธุ์สูญสลายไปกับสายน้ำคนคลองโยงต้องฟื้นกำลังใจและระดมเมล็ดพันธุ์เพื่อกลับมาตั้งหลักใหม่ให้ได้ครั้งแรกเลยเนี่ยที่อาจารย์ประภาสได้ชวนว่าเออนั่นไปเชียงใหม่กันตอนที่เราก็มีความรู้สึกว่าภาคกลางกับภาคกับเชียงใหม่อ่ะมันไกลกันอะระยะทางคือมันไกลแล้วพื้นที่อากาศเอ่ยสภาพภูมิประเทศมันต่างกันเขาจะมาช่วยอะไรเราได้แล้วพันธุ์พืชต่างๆเนี่ยมันจะได้เหรอมันจะลงไปอยู่ที่คลองโยงได้หรือเปล่าที่เราทำเพื่อที่จะทำให้พืชมันมีแรงต้านทานโรคนันทาและชาวคลองโยงมาที่จังหวัดลำพูนเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรโขงสารวินเธอได้เห็นข้าวสังหยดและข้าวเล็บนกซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวจากภาคใต้เติบโตงอกงามอยู่ที่พื้นราบของเมืองลำพูนการเก็บสายพันธุ์ข้าวของพี่อ้อยแต่พี่อ้อยเนี่ยได้หาพันธุ์ข้าวต่างๆเนี่ยได้มาลองเพาะลองเพาะปลูกในพื้นที่ซึ่งอย่างบางทีข้าวสังหยดอย่างเงี้ยซึ่งเป็นข้าวของทางใต้ก็เห็นได้อย่างหนึ่งว่าภาคเหนือก็ปลูกได้เป็นข้าวไร่ข้าวที่อยู่บนดอยอะไรเงี้ยก็มาปลูกในลำพูนซึ่งเป็นพื้นที่ราบก็ยังสามารถปลูกได้ในส่วนของคนคลองโยงเนี่ยแล้วพอเราเห็นเราเพิ่งจะเริ่มเก็บเราเพิ่งจะเริ่มมีการเก็บเมล็ดพันธุ์ก่อนที่น้ำจะท่วมใหญ่คือเราเพิ่งหลังจากที่เราได้โฉนดชุมชนมาเราก็จะเริ่มดำเนินการในเรื่องเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงแต่หลังจากน้ำท่วมใหญ่มาเนี่ยเราก็เกิดความเสียหายเยอะในเรื่องเมล็ดพันธุ์นี่แบบมีญาติจากพี่ชายผมเขาส่งที่ตลาดเมืองใหม่ที่สวนเกษตรของลุงอเนกโพธิพฤกษ์เกษตรกรที่ยึดมั่นแนวทางเกษตรอินทรีย์และปลูกผักสวนแบบผสมผสานนันทาได้เห็นว่าความหลากหลายนำมาซึ่งความมั่นคงผักกาดมันจะชอบกลิ่นเหม็นเขียวของกะหล่ำทีนี้ผมคิดว่าเอ๊ะเราทำไงดีนะก็เลยเอาผักชีไงกลิ่นมันไม่มันฉุนไงก็ให้มันสับสนไงให้มันสับสนว่าเอามาอยู่กับผักชีเนี่ยมันจะกินอะไรดีวะแต่ถ้าผมปลูกเฉพาะกะหล่ำเนี่ยผมต้องดูแลมันเปลืองแรงเยอะครับเหนื่อยด้วยเป็นไปได้ไหมจากว่าพื้นที่ภาคกลางอะไรเงี้ยอย่างพื้นที่เขาใช้โคโนโวอย่างของเรามันอาจจะใช้เป็นพวก
ูมาเรียหรืออะไรเงี้ยเหมือนอย่างที่พี่อ้อยพูดว่าคือแต่ละพื้นที่อากาศอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีเราเอาของเขาไอ้เนี่ยโคโนโวยหนูเคยเจอในเน็ตเคยเจอแต่ยังไม่รู้ว่าพิมาเรียเนี่ยมันจะคือของลุงอเนกของลุงอเนกซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์เป็นเกษตรกรที่ทำพืชผักแบบอินทรีย์ได้เห็นอย่างหนึ่งคือว่าลุงอเนกเนี่ยทำผักแบบทำเกษตรแบบพอเพียงไม่ได้หวังรวยแต่คือค่อยๆทำค่อยๆโตแต่ว่ามีรายได้ทุกวันมีรายได้โดยที่ว่าไม่ขาดไม่เหมือนจากที่ตัวเองเคยทำมาด้วยซ้ำว่าทำเป็นใหญ่เลยหวังรวยพอล้มลงมาเนี่ยก็เจ็บบ้านผมเนี่ยถ้าใครได้ไปเห็นก่อนน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้เนี่ยมากมายหลายร้อยชนิดพวกสมุนไพรหรือว่าต้นไม้ที่เป็นอาหารพืชอาหารแม้กระทั่งเป็นไม้เรียกว่าเขาเรียกไม้ตำนานคือไม้ยืนต้นนะเอาไว้มายืนต้นเอาไว้ใช้ก่อสร้างอะไรเงี้ยปรากฏว่าตอนเนี้ยมันไม่มีแล้วคุยไม่ได้แล้วจมหมดแต่ที่ไม่จมก็คือตายดีใจที่ว่าได้มาดูที่นี่นะเพราะว่าที่ไปดูมาหลายที่ด้วยกันแต่ที่นี่ยังไม่เคยมาเลยก็จะมีแตกต่างกันบ้างตามเรื่องเทคนิคการใช้การปราบแมลงหรือว่าการสลับพืชหมุนเวียนอะไรประเภทนี้นะเมื่อผืนนาและสวนที่เคยเต็มไปด้วยพืชผักที่คนคลองโยงสามารถจะเก็บกินได้ทุกเมื่อกลับต้องจมมิดอยู่ใต้น้ำเมล็ดพันธุ์จึงเป็นสิ่งที่ต้องตามหากลับมาทดแทนเป็นสิ่งแรกและเมล็ดพันธุ์แท้และหลากหลายแตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อขายด้วยระบบเชิงเดี่ยวย่อมคือเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของคนคลองโยงไม่มีเลยอ่ะเก็บไว้ใส่เราตอนนี้เอาพี่พ่อไปทำกินเลยเงียบเงียบเลยพี่ขอนะได้ไม่มีไรขออนุญาตเก็บนะคะเมล็ดพันธุ์มีคุณค่ามากเทียบกับว่าถ้าเกิดว่าเงินตกข้างหน้าร้อยหนึ่งกับเราเจอเมล็ดพันธุ์ซองหนึ่งอะเราแทบจะวิ่งตะคุบเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยบางทีเราไปซื้อเราไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือเปล่าแต่พอเราไปเห็นเมล็ดพันธุ์ของบ้านลุงอเนกเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีแน่นอนเพราะว่าเราเห็นต้นเห็นแม่พันธุ์ของมันเนี่ยเราก็เลยแบบเนี่ยมันสามารถที่จะไปอยู่บ้านเราได้มันสามารถที่จะไปลงที่คลองโยงได้นอกจากสวนลุงอเนกแล้วพี่น้องเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และชาวเชียงใหม่ยังรวบรวมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านมามอบให้ด้วยผมมีมะเขือเทศอยู่200ประมาณ100กว่าสายพันธุ์ผมจับไม่ค่อยได้มันเยอะมากฉะนั้นก็เลยเอาไปปลูกลองดูก่อนมันก็80บาท100บาทอันนี้เก็บเม็ดพันธุ์ได้ครับได้ครับได้เลยผมเก็บพันธุ์ครับผมปลูกที่ทางอีสานครับฝั่งโน้นครับความต่างกันของเม็ดพันธุ์ที่เราซื้อก็คือเม็ดพันธุ์ที่เราซื้อส่วนมาก90หรือ 100% ในปัจจุบันคือพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาเพื่อการผูกขาดของบริษัทแต่ว่าเม็ดพันธุ์ที่เราเก็บเองเนี่ยเป็นพันธุ์แท้ซึ่งสามารถเก็บแล้วก็ปลูกได้ตลอดไปที่มันปลูกโตได้กินได้เนี่ยปลูกไปเถอะครับมันคืออาหารทั้งสิ้นแหละฉะนั้นไม่ต้องไปคิดว่ามันมาจากไหนยังไงเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ก็ใช้ไปแต่ว่าของที่เราเคยกินเราก็ควรจะเก็บไว้นั่นคือความมั่นคงมันจะได้เห็นอะไรที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็สารอาหารก็จะหลากหลายมากขึ้นด้วยเราน่าจะทำได้พื้นที่ของคลองโยงเนี่ยมีต้นทุนที่สูงกว่าลุงอเนกด้วยซ้ำในเรื่องดินน้ำแล้วก็
ในเรื่องการขนส่งในเรื่องตลาดเรามีต้นทุนที่สูงกว่าเราน่าจะทำได้หนึ่งเราเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากครอบครัวสิ่งที่ชาวบ้านเขาจะเห็นว่าเขาจะทำตามเราหรือไม่ทำตามเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราสร้างความเชื่อมั่นให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนเขาก็จะค่อยๆตามค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีกลับมาอันเนี้ยผมคิดว่าผมต้องกลับไปทำแน่แล้วก็ต่อไปต้องพยายามมาขอพันธุ์ข้าวที่ไปดูวันนี้พืชพันธุ์แห่งมิตรภาพจากเชิงดอยถึงคลองโยงไม่ได้เพียงส่งต่อเมล็ดพันธุ์พืชอันหลากหลายให้กับพื้นที่ที่กำลังมุ่งมั่นจะพลิกฟื้นตนเองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งยังมีเมล็ดพันธุ์ทางความคิดเกษตรอินทรีย์ให้เป็นแนวทางขยายผลส่งต่อไปไม่สิ้นสุดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนในผืนดินที่คนคลองโยงชัดเจนแล้วว่าจะขอจัดการที่ดินด้วยแนวทางของชาวบ้านเองระยะเวลา1เดือนผ่านไปนะคะชาวบ้านที่คลองโยงแห่งนี้หลังจากที่กลับจากการเยี่ยมเยือนเมืองเหนือเพื่อไปเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในวิถีเกษตรแบบใหม่แล้วมาวันนี้พวกเขารับลูกอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเมื่อเราตอนที่เราต่อสู้เรื่องที่ดินเนี่ยเราก็เหมือนกับไปให้คำมั่นสัญญาเราต้องการที่ดินเนี่ยเราไม่ได้เอามาเป็นสินค้าที่ดินเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ผลิตอาหารพื้นที่ของคลองโยงอ่ะมันก็เป็นพื้นที่เกษตรนะทำยังไงที่ดินที่ได้มาถึงจะมีมูลค่าถึงจะมีความสำคัญเพราะเราพูดอยู่เสมอว่าที่ดินเนี่ยคือชีวิตตอนนี้เราก็อยู่กับชาวบ้านที่คลองโยงนะคะพี่พานุเอี่ยมสุวรรณสวัสดีค่ะค่ะจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณนี้อยู่ใกล้กรุงเทพมากแล้วก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่อยู่ใกล้ๆเมืองด้วยนะคะเดิมทีบริเวณนี้เนี่ยชาวบ้านที่นี่ทำเกษตรอะไรยังไงกันคะเดิมทีเนี่ยที่นี่เป็นเกษตร 100% นะครับเป็นเกษตรกร 100% ที่ทำกัน 100% ก็คือข้าวเดิมทีเนี่ยข้าวเต็มพื้นที่เลยไม่มีพืชอื่นครับข้าวอย่างเดียวอาชีพอื่นที่เป็นเกษตรเนี่ยเพิ่งจะขยายทีหลังเพิ่งจะเริ่มเป็นเกษตรหลากหลายเนี่ยมาระยะหลังค่ะที่ผ่านๆมาไม่เพียงแต่นาข้าวเท่านั้นเราเห็นนาบัวเต็มไปหมดเลยครับนาบัวนี่มาทีหลังครับนาบัวก็ยังมาทีหลังข้าวค่ะทำผสมผสานกันครับค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะช่วงน้ำท่วมนี่ก็น้ำท่วมสูงเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันครับค่ะคือนาข้าวเนี่ยก็จะเสียหายครับบางบ้านที่ยังไม่เกี่ยวก็จมน้ำแต่นาบัวเนี่ยก็จะได้เปรียบค่อนข้างนิดนึงแต่สวนผลไม้เนี่ยที่นี่ยังมีไม่กี่เจ้าแต่ถ้าพูดถึงความเสียหายเนี่ยสวนผลไม้เนี่ยจะเสียหายมากกว่าเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาปลูกนานกว่าจะได้ออกผลครับคิดอ่านกันยังไงคะ เห็นว่ามีความคิดที่เริ่มที่จะมาทำ เรื่องของวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยเดิมทีมีความคิดแบบนี้ของคนที่นี่บ้างไหมคะเดิมทีก็มีครับแต่ก็ไม่มากแต่ว่าตอนนี้น้ำท่วมมันเหมือนกับล้างไพ่ไปครั้งหนึ่งก็คนที่จะมาเริ่มการปลูกใหม่เนี่ยเราก็พยายามก็ช่วยกันคุยกับชาวบ้านว่าเรามาปลูกเป็นแบบผสมผสานดีไหมและจะให้ดีก็ต้องเป็นปลอดสารจะทำยังไงเราจะหาความรู้ที่ไหนก็พอเอิญมีความรู้มีความคิดว่าเรามีพี่น้องอยู่เชียงใหม่นะแล้วก็ได้ติดต่อว่าเขามีสถานที่ทำเกษตรนะเราไปดูวิธีการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชไหมว่ามันเหมือนบ้านเราไหมแล้วเราจะเปลี่ยนไปแบบนั้นได้ไหมเราก็เลยไปนะครับหลังจากที่ไปดูมาแล้วเนี่ยนะคะดูงานมาเรียบร้อยแล้วนะคิดว่าจะมาปรับใช้กับคนที่คลองโยงยังไงบ้างคะสิ่งแรกที่เราทำนะครับเมื่อเราได้เมล็ดพันธุ์กับต้นกล้ามาเนี่ยเราก็มาตั้งเป็นคณะทำงานก่อนก็มีผู้ทำงานก็ประมาณ 4-5 คนเพื่อจัดการเมล็ดพันธุ์กับต้นกล้าเสร็จแล้วเราก็ไปกระจายข่าวกับชาวบ้านว่าเรามีเมล็ดพันธุ์มีต้นกล้าถ้าใครต้องการหรือสนใจแบบไหนก็มานะครับแล้วก็ให้มารับแล้วก็เราก็มีข้อจำกัดว่าใครเอาไปเนี่ย
เราสามารถจะไปขอเมล็ดพันธุ์คืนได้นะครับแต่ไม่ใช่เวลานี้คือตอนไหนก็ได้นะครับไปปลูกให้ขึ้นก่อนไปปลูกให้ขึ้นก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เอาเมล็ดพันธุ์มากลับมาคืนจริงๆในหลักความจริงเราก็ไม่ต้องการเอาคืนหรอกแต่อยากให้เขาเก็บเป็นการเก็บเนาะครับค่ะคือถ้าไม่พูดอย่างนี้เนี่ยก็คือปลูกทิ้งอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะได้เป็นการช่วยกันเก็บเมล็ดพันธุ์ด้วยค่ะพูดถึงคลองยงหลายคนอาจจะคิดว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่เรียนรู้เนาะว่าด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของให้ได้มาซึ่งโฉนดชุมชนอะไรแต่อะไรมาถึงวันนี้แล้วน่าจะมีเรื่องน่าเรียนรู้เพิ่มเติมจากเรื่องของการทำเกษตรด้วยอย่างนั้นไหมคะเมื่อเราคุยออกไปมากนะเหมือนกับเราไปรับปากกับสาธารณชนทีนี้เมื่อเราได้ที่ดินมาเนี่ยจะทำยังไงล่ะมันก็ต้องทำเพราะเราพูดไปแล้วแล้วจริงๆในใจลึกๆเราคิดทำอยู่แล้วนี่ก็พี่น้องคนอื่นเนี่ยที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยเป็นสายตาที่จับจ้องว่าคลองยงเมื่อได้ที่ดินแล้วจะทำอะไรกันจะทำอะไรกันนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราจะต้องทำครับให้สำเร็จตรงนี้นะคะก็จะมีเมล็ดพันธุ์นานาชนิดเลยแล้วก็ได้มาจากหลายที่ด้วยใช่ไหมคะครับค่ะถุงเบลเลอร์นี่อะไรคะเนี่ยมะเขือเครืออันนี้มะเขือเครือก็ผมฟังจากคนที่เขาเล่ามาผมเองก็เพิ่งรู้จักมันเป็นมะเขือจากอีสานมันก็อยู่ในตระกูลมะเขือเทศครับอ๋อค่ะแต่ว่าจะเป็นพันธุ์พื้นบ้านนะคะทางอีสานค่ะทางใต้ก็เป็นพวกขมิ้นครับอ๋อขมิ้นอ๋อค่ะอันนี้ก็คือเอาลงปลูกดินได้เลยนะได้เลยครับอืมค่ะก็จะมีขมิ้นมีมะรุมมะรุมนี่เราจะเห็นได้ทั่วไปเนาะครับค่ะเม็ดพริกเต็มไปหมดเลยนะคะครับเม็ดพริกเม็ดถั่วแดงแค่พริกเนี่ยก็มีหลากหลายอันนี้เป็นพริกขี้หนูนะคะพริกเม็ดใหญ่ใช่ไหมคะก็ไม่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วเห็นพี่บานุบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องมานั่งเก็บกันอย่างนี้ใช่ครับทุกบ้านเนี่ยต้องมีหมดเป็นเครื่องครัวประจำเรือนเลยนะคะค่ะก็คือทุกคนเนี่ยทำครัวเช่นทำน้ำพริกหรือว่าแกงเนี่ยบางทีไปล้างครกแล้วก็สาดทิ้งมันก็ขึ้นต่ออีกไม่ต้องไปเก็บอะไรมากเม็ดพริกก้นครกก็ขึ้นมาเป็นต้นแล้วก็เก็บกินได้เลยนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ทุกวันนี้น้ำท่วมหายหมดแล้วนะพวกนี้อาจจะต้องใช้เม็ดพริกครับพวกนี้ด้วยคือทุกคนต้องหามาใหม่มาเริ่มต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่ส่วนหนึ่งจะเป็นการทอดผ้าป่ามาด้วยนะคะดิฉันเห็นเป็นซองแบบนี้ค่ะเป็นซองผ้าป่าเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมครับเครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรมนะคะคือเกษตรอินทรีย์เนี่ยชาวบ้านที่นี่จะเชื่อก็ต่อเมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากภาวะของสารเคมีที่เราทำพอเขารู้ว่าเราทำสารเคมีไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราขายไปแล้วให้คนกินเจ็บป่วยแต่ตัวเขาเองที่เขาทำเนี่ยเขาก็ได้รับผลพวงจากสารเคมีตัวนั้นด้วยเขาก็จะเริ่มหันกลับมามองแล้วว่าเชิงเศรษฐกิจที่มันใหญ่ๆลงทุนเยอะๆใช้สารเคมีเยอะๆมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นมองเหมือนว่าถอยหลังแต่เราไม่ได้ถอยหลังเข้าคลองเราถอยหลังกลับไปดูชีวิตยุครุ่นปู่ย่าตายายว่าเขาอยู่กันมาได้ยังไงเขาทำเกษตรแบบไหนแล้วเขาถึงได้เลี้ยงเรามาได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของพี่นันทาประสานวงนะคะถือว่าเป็นชาวบ้านที่นี่อีกรายหนึ่งเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่นอกจากประสบเรื่องปัญหาน้ำท่วมสูงแล้วเดิมทีปลูกพวกพืชไร่อะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เหมือนกับคนอื่นเลยที่ทำนาหรือว่าทำนาบัวใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอแบบนี้ก็หมดไปเหมือนกันก็เยอะค่ะดูจากต้นไม้อย่างมะม่วงเนี่ยมันก็หลายปีกว่าจะได้ผลผลิตปลูกมานี่ก็5ปีอย่างเงี้ยค่ะค่ะทุกวันนี้ยังเห็นเป็นต้นไม้สีทองอยู่เลยนะคะยังไม่มีแรงจะตัดค่ะค่ะแล้วก็เป็นอีกรายหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนว่าด้วยเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะค่ะถึงทางเมืองเหนือกลับมาเรียบร้อยแล้วได้เมล็ดพันธุ์มาเอามาลงดินแล้วใช่ไหมคะก็คือมีเริ่มเพาะชำในไว้ที่เพาะชำใช่ค่ะจากเมล็ดนะคะก็เริ่มงอกขึ้นมาเป็นต้นอ่อนๆแบบนี้เป็นไปหมดค่ะแล้วยังไงต่อคะพี่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเอาไปลงไว้ในสวนเพื่อที่ว่าเก็บอันนั้นคือไปลงนั้นคือไม่ได้ขายหรือไม่ได้แจกเอาไปลงไว้เพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์เข้าธนาคารส่งเข้าธนาคารค่ะคือตันไว้ส่วนหนึ่งอย่างร่องเนี้ยเราก็จะจัดสรรว่าที่พื้นเนี้ยเราจะปลูกเป็นล็อกว่าแต่ละพันธุ์ที่เราได้มาเนี้ยเราจะเก็บไว้พันธุ์ดีๆเนี้ยไอ้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันแข็งแรงต้นแข็งแรงเพื่อที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ส่งคืนธนาคารค่ะก็เป็นการเก็บ
ป็นเมล็ดพันธุ์ของชุมชนด้วยไม่ได้เก็บแต่ในบ้านเราในส่วนของเราอย่างเดียวเท่านั้นนะคะค่ะตอนที่พี่ทำแบบนี้แล้วเนี่ยมีใครชาวบ้านแถวนี้เอาด้วยไหมคะหรือว่าไปเผยแพร่แนวความคิดแบบนี้กับเพื่อนบ้านยังไงบ้างไหมคะเริ่มแรกเนี่ยคือถ้าใครเขาเราไปบอกเขาปากเปล่าโดยที่ว่าเขายังไม่เห็นผลงานเนี่ยเขาคงไม่เชื่อเราเราก็ได้แต่ว่าชักชวนคนใกล้ตัวเราก่อนญาติพี่น้องเราเนี่ยมาร่วมกันทำร่วมกันเพาะร่วมกันเพาะก่อนแล้วก็คือพอเพาะเนี่ยคือรวมกันเมื่อได้เมื่อเติบโตได้ขนาดที่เราจะเอาไปลงพื้นที่ได้เราก็จะแบ่งให้เขาเอาไปลงในพื้นที่ของส่วนตัวของเขาเองค่ะแต่ครั้งแรกเนี่ยเราคุยกันแล้วว่าเราจะต้องร่วมกันทำก่อนนะร่วมกันตรงนี้เป็นที่ขยายอ่ะเราง่ายๆว่าเอาง่ายเป็นที่ขยายพันธุ์ในกลุ่มเล็กๆก่อนนะคะค่ะทำกันในครอบครัวญาติพี่น้องก่อนญาติพี่น้องก่อนค่ะเรื่องของการทำเกษตรแบบนี้การปลูกพืชอย่างนี้แล้วเนี่ยมองว่าในระยะยาวเนี่ยเราจะต้องมีแผนการรองรับยังไงบ้างไหมคะเรื่องตลาดก็ดีหรือว่าจะส่งเสริมให้ทำต่อเนื่องกันไปได้ยังไงก็คืออย่างในเรื่องตลาดเนี่ยอย่างก่อนที่เราจะเอามาลงเนี่ยเราก็ต้องดูแล้วว่าผู้ที่รับซื้อเนี่ยเราดูราคาว่าราคาตลาดเราเดิมเนี่ยเรามองเราเห็นอยู่แล้วว่าราคาตลาดเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงแล้วก็แม่ค้าที่เขาคนที่เขามารับซื้อเราเนี่ยเขาต้องการพืชผักชนิดไหนบ้างเราก็พยายามทำให้ต้องการให้ตรงกับที่ตลาดเขาต้องการค่ะค่ะก็คือมีการสำรวจตลาดมาก่อนมีการสำรวจตลาดก่อนอย่างพี่นันทาหันมาทำวิถีเกษตรแบบนี้ค่ะคิดว่ามันมีอะไรที่มันมากกว่าการทำที่ปลูกพืชแล้วก็ขายได้เงินได้ทองอะคะหนึ่งคือเราได้เพื่อนบ้านเราได้เพื่อนบ้านได้เห็นความมีน้ำใจจากคนรอบข้างความมีน้ำใจเนี่ยจะกลับมาเดิมเราอาจจะมีเราทำคนเดียวเราคิดคนเดียวเราไม่ได้เห็นความคิดของเพื่อนบ้านไม่ได้เห็นความคิดของคนอื่นเราก็ไม่รู้ว่าความคิดของเราเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะผิดแต่พอเรามารวมกลุ่มกันทำเนี่ยเราจะได้เห็นความคิดหลากหลายมีการเติบโตทางความคิดมากขึ้นไปอีกค่ะค่ะแล้วก็ร่วมแบ่งปันเรียนรู้กับคนที่บ้านอื่นๆด้วยที่เขาทำมาก่อนหน้าเราใช่ไหมคะค่ะถือว่าเป็นการถอยมาตั้งหลักที่น่าสนใจทีเดียวนะคะแม้ว่าจะเป็นชาวสวนทำเกษตรมาด้วยเนี่ยแต่ว่าวิถีเกษตรแบบนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้นะคะค่ะเชื่อว่าน้ำท่วมครั้งนี้นอกจากจะเจอกับความเสียหายแล้วการหวนคืนกลับมาเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็จะเดินหน้าต่อไปยังไงเป็นเรื่องที่ต้องคิดนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่คะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวของชาวคลองโยงค่ะแล้วก็เรื่องราวของการทำเกษตรนะคะอย่างที่บอกกันนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนกันนะคะว่าเรายังเหลืออะไรสิ่งดีๆอะไรบ้างที่หลงเหลืออยู่และทำให้เราเดินหน้าต่อไปได้นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการบ้านเธอกับบ้านฉันแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ